สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกันเป็นประจำทุกคืนทางช่อง3 Family ในเวลา4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะคะกับ Variety Talk Show ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระหลากหลายสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันขบคิดหาทางออกให้กับสังคมในประเด็นต่างๆและเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านอยากจะตื่นขึ้นมาเป็นคนใหม่แล้วก็ทำในบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะดีกว่าเดิมในวันรุ่งขึ้นค่ะสำหรับคืนนี้เป็นเรื่องราวของชีวิตผู้ชายคนหนึ่งนะคะเป็นลูกชาวนาฐานะก็ไม่ได้ดีนักในวัยเด็กต้องระหกระเหินกับพี่สาวพี่ชายไปตามจังหวัดต่างๆเรียนหนังสือก็เรียนแต่ในโรงเรียนวัดทำมาหากินมาแล้วทุกอย่างกว่าจะเติบโตขึ้นมานะคะจากพ่อค้ารถเร่ขายของจากมือปืนรับจ้างโครงการบ้านจัดสรรจนปัจจุบันถือว่าเป็นเศรษฐีในวงการอสังหาริมทรัพย์จะพาย้อนไปดูชีวิตของผู้ชายคนนี้ก่อนค่ะย้อนอดีตไปกว่า50ปีที่ผ่านมาในย่านอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีถิ่นกำเนิดของเด็กชายไพโรจน์สุขจันทร์ในยุคนั้นพื้นที่แห่งนี้ยังเต็มไปด้วยท้องไร่ท้องนาห่างไกลความเจริญในเมืองกรุงเขาได้ถือกำเนิดมาในครอบครัวที่มีอาชีพทำนาฐานะยากจนเป็นลูกคนที่8ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด9คนของคุณพ่อชื้นและคุณแม่อินสุขจันทร์เมื่อเข้าสู่วัยศึกษาเล่าเรียนเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมเขาก็กลายเป็นเด็กระเหเร่ร่อนอาศัยพี่ๆส่งเสียให้เรียนหนังสือตามโรงเรียนวัดในจังหวัดต่างๆเคยหนีไปอาศัยอยู่วัดกับหลวงพ่อเป็นเด็กวัดคอยปรนนิบัติพระเนรแลกกับข้าวก้นบาตรและศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนวัดจนกระทั่งจบชั้นป.7บางช่วงเขาต้องรับจ้างทำงานหารายได้เพื่อหาเงินเรียนหนังสือด้วยลำแข้งของตัวเองรับจ้างทำงานสารพัดไม่เคยเกี่ยงไม่ว่าจะเป็นรับจ้างดายหญ้าทำสวนไปจนถึงเป็นกรรมกรแบกปูนจนสามารถส่งเสียตนเองเรียนจบในโรงเรียนวัดเพียงแค่ชั้นม.23และต่อมาก็มีโอกาสจบชั้นม.25ด้วยการอุปการะของพี่ชายซึ่งก็หนีไม่พ้นโรงเรียนวัดชีวิตแห่งการดิ้นรนต่อสู้ยังไม่หยุดแค่นั้นนายไพโรจน์ต้องย้ายไปอยู่กับพี่สาวอีกคนซึ่งมีอาชีพรับจ้างเย็บผ้าผู้ที่ส่งเสียให้เขาได้เข้าเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยสยามซึ่งเป็นครั้งแรกที่เขาได้มีโอกาสศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนที่มีค่าเทอมแพงมากในยุคสมัยนั้นตอนที่ต่อมาเขาสามารถส่งเสียตัวเองจนร่ำเรียนจบปริญญาโทและปริญญาเอกกลายเป็นด็อกเตอร์ไพโรจน์สุขจันทร์อย่างในปัจจุบันได้สำเร็จด้วยความใฝ่ดีใฝ่เรียนนั่นเองว่าการจะผ่านถึงนี้มาได้เนี่ยก็ยากลำบากพอสมควรนะครับแต่การที่เราจะมาถึงจุดนี้นั้นก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามนะครับแล้วก็ศึกษาหรือว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตเราคิดใหญ่ไม่คิดเล็กจริงๆแล้วผมมาถึงจุดนี้ถือว่ามันเกินความคาดหมายแล้วชีวิตของดร.ไพโรจน์พลิกผันเมื่อก้าวเข้าสู่ในช่วงวัยทำงานค่ะกลายมาเป็นเศรษฐีพันล้านในวงการอสังหาริมทรัพย์นะคะรวมไปถึงการได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆมากมายกว่าจะถึงวันนี้ได้จุดพลิกผันที่ว่านี้คืออะไรเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างช่วงหน้าก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับท่านผู้ชมค่ะ
ืนนี้ขอต้อนรับดร.ไพโรจน์สุขจันทร์ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทบัวทองพร็อพเพอร์ตี้จำกัดนะคะสวัสดีค่ะดร.ไพโรจน์ค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณมากๆนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชมนะคะในวัยเด็กจากวิดิทัศน์ที่ผ่านมาตอนต้นรายการผ่านอะไรมาเยอะมากเลยมีทั้งการดิ้นรนต่อสู้ด้วยตัวเองมีทั้งครอบครัวสนับสนุนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องเลือกกำหนดชีวิตตัวเองกว่าจะมาถึงวันนี้แล้วก็มีเริ่มงานแรกจากงานอะไรคะจริงๆแล้วผมเริ่มจบปริญญาตรีปุ๊บเนี่ยเราก็ทำงานธนาคารศรีนครแต่ก่อนทำงานศรีนครจบปุ๊บเนี่ยผมไปเป็นทหารเกณฑ์ก่อนเป็นทหารเกณฑ์ก่อนครับก็ถือว่ามันก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะนะครับเรื่องความมุ่งมั่นอดทนความเพียรพยายามความวินัยนะครับแต่พอเป็นทหารเกณฑ์จบ1ปีเราก็เข้าธนาคารศรีนครเลยนะครับก็ถือว่าหน้าที่อะไรคะก็โชคดีครับได้อยู่ตำแหน่งสินเชื่อจะทำให้เราเรียนรู้ในการเกี่ยวกับทำอสังหาริมทรัพย์มาวิเคราะห์เป็นประเมินราคาเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ได้เรียนมาก่อนเลยแต่เราก็ต้องศึกษาหาความรู้เองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะครับแต่ก่อนที่มาถึงตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นจุดเปลี่ยนที่เราเนื่องจากผมเป็นเด็กที่ค่อนข้างเรียนเก่งเรียนดีผมผิดหวังที่สุดในชีวิตก็คือเรื่องการสอบเอ็นทานยอมรับเลยครับว่าผมเฟลมากเลยผมเรียนอยู่จุดนครสวรรค์นะครับก็มีโควต้ามีสิทธิ์โควต้าสอบเอ็นทานภาคเหนือก่อนแต่ว่าสอบไม่ติดโอ้โหเฟลที่สุดในชีวิตกะว่าไม่เรียนแล้วชีวิตจะหมดหวังแล้วก็คือเลยกะไม่เรียนก็กลับมากรุงเทพประเด็นคนที่เรียนเก่งสามสี่คนกลับไม่ได้เหมือนกันก็อยากจะมาสอบที่กรุงเทพมาเอ็นทานมาจะมาอะไรนะก็เลยสอบโรงเรียนเตรียมผมก็ไม่ไปนะเรียบร้อยแล้วเราเป็นคนกรุงเทพแต่ไม่ไปปรากฏว่าเขามาสอบกันทั้งไร่หมดเลยทุกคนค่ะจริงๆแล้วผมก็มาเรียนมอสยามที่ว่านะครับก็ถือว่าเป็นมหาลัยที่แพงมากขนาดนั้นนั่นคือเป็นจุดเปลี่ยนที่ถ้าผมไม่เรียนรับรองก็ไม่มาถึงจุดนี้ค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็ตัดสินใจที่เรียนเอกชนแล้วก็ค่าเทอมแพงตอนนั้นฐานะไหวแล้วเหรอคะดร.ก็ถือว่าไม่ไหวก็เราก็รู้ตัวว่าไม่ไหวก็สู้ใช่ไหมปรึกษาพี่สาวเขาเป็นรับจ้างเย็บผ้าโหลเขาบอกเดี๋ยวเขาช่วยผมก็ไปขายรถเลยช่วยกันก็นั่งรถเมล์ไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนหนึ่งก็นั่งที่มหาลัยเขานั่งรถสปอร์ตรถบีเอ็มรถหรูๆแล้วนะครับมีตังค์แต่เรานั่งรถเมล์ไปเรียนเราก็สู้เราก็ไม่ว่าอะไรนะครับตอนนั้นเรียนสาขาอะไรคะเรียนคณะอะไรคะที่แรกเรียนการเงินการธนาคารก็ถือว่าก็ตรงนั่นตรงมาทางนี้เลยแต่เรารู้นะครับว่าผมก็มีคติอยู่นิดนึงเรารู้แล้ว400-500คนเนี่ยเรียนจนมากจบแค่ร้อยกว่าคนเองจบในโควต้าในระยะเวลาที่กำหนดนะครับไม่แค่ร้อยกว่าคนเราก็รู้ว่าเราก็เลยตั้งเป้าว่าเราต้องไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนไม่เที่ยวผู้หญิงไม่เล่นการพนันอันนี้สิ่งที่เรารู้เราศึกษามาว่าเขาไม่จบเพราะอะไรก็เลยจุดธูปสาบานในตนเองเลยว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวให้ต้องเรียนให้จบให้ได้ไม่เสียเงินฟรีนะครับเพราะว่าเงินกว่าจะหามาได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ต้องนั่งรถเร่ขายของพี่ก็เหนื่อยเย็บผ้าโหลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำได้ในที่สุดระยะเวลา4ปีก็4ปีต่อโทเลยไหมคะตอนนั้นก็ยังไม่ต่อโทก็มาเข้าทำงานก่อนมาเป็นทหารเกณฑ์ปีนึงแล้วก็มาทำงานธนาคารเลยปรากฏว่าก็ถือว่าเป็นวิธีเรียกว่าพลิกผันในช่วงนั้นแหละคือบังเอิญผมทำธนาคารศรีนครอยู่3ปีได้2ขั้นทุกปีพอปีที่4ได้ขั้นเดียวคือผมเองก็คือความน้อยใจไงคือเราทำแบบเต็มที่ก็คือปล่อยสินเชื่อแต่ไม่มีเลยติดอันดับหนึ่งของสาขาของเขตของถ้าจะของจังหวัดคือทำยากหาลูกค้าได้เยอะที่สุดอ่ะนี่ก็ไม่เสียทุจริตเราก็ไม่เราก็ทำตรงไปตรงมาขายให้ใจตัวเราก็ไม่เอาคือรุ่นเดียว50กว่าคนเขาบอกว่าเขาได้2ขั้นกันหมดเลยแต่ผมได้ขั้นเดียวคนเดียวก็เลยเสียใจผมก็เสียใจคือผมก็ออกแบบโดยที่ว่าไม่ลาออกจากธนาคารเลยลาออกธนาคารเลยทันทีทันใดเลยคิดว่าอย่างนี้มันไม่แฟร์คือแล้วก็เลยออกโดยที่ยังไม่มีงานทำด้วยซ้ำคือเฟลมากแบบคือเสียใจจริงๆเพราะว่าผมขอถามผู้จัดการว่าที่ผมได้ขั้นเดียวเพราะอะไรไอ้อย่างเงี้ยเขาตอบผมไม่ได้ผมบริการดีหรือเปล่าครับผมบริการเต็มที่แล้วทำงานก็ถือติดอันดับคือเป็นที่กล่าวขานของมหาไอ้ลูกค้าเชื่อถือใช่จนแบงค์ใหญ่เขารู้ว่าเราเป็นคนที่ทำงานจริงๆจังจนได้รับการยกย่องจากแบงค์ใหญ่ด้วยซ้ำแต่ได้ขั้นเดียวมันเป็นไปไม่ได้เสียใจลาออกเลยแต่เชื่อว่าวันที่ลาออกวันนั้นเนี่ยโดยที่ยังไม่รู้ว่าทำงานอะไรนำมาซึ่งจุดพลิกผันครั้งใหญ่ในชีวิตอีกครั้งใช่ไหมคะที่ผมบอกว่าคนจะรวยช่วยไม่ได้ประเภทนั้นขอโทษทีครับคือมาเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเรากินเงินเดือนแค่ 3-4,000 บาทแต่เรามาออกมาทำตอนนั้นเงินเดือน 3-4,000 บาทเองเหรอคะ 3-4,500 กว่าบาทตอนออกนะครับเป
ีนะคือขั้นแค่ขั้นละร้อยเดียวเองนะครับปรากฏว่าเราออกมาปุ๊บเนี่ยเรามาทำบ้านมือสองมาเป็นโบรกเกอร์โนเนมที่ไม่มีบริษัทไม่มีอะไรเลยไม่มีสังกัดไม่มีสังกัดอะไรเลยเนี่ยทำยังไงคะตามหาลูกค้าเองก็หาลูกค้าเองเราไปเลือกบ้านที่จะขายเราไปเลือกหมู่บ้านบางคนเราอยู่สินเชื่อมาก่อนนะเรารู้ว่าหมู่บ้านไหนใหญ่อย่างหมู่บ้านบัวทองอยู่บัวทองเนี่ย 8,000 หลังคาเลยหมู่บ้านเดียวมันต้องมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันตลอดเวลาอยู่แล้วผมก็เลยไปเช่าเพิงขายด้านหน้าที่เขาเจ๊งไปแล้วแล้วก็มาก่ออิฐปูนก่อเป็นห้องอะไรขึ้นป้ายรับซื้อขายฝากขายบ้านและที่ดินทำเป็นสร้างแรงตัวเองนั่นแหละใช่ไม่มีเงินไม่มีสังกัดไม่มีอะไรไม่มีแสนกว่าบาทที่เราเก็บพร้อมนำริดไว้ปรากฏว่าคือเดือนเดียวผมสามารถทำรายได้หลายแสนบาท5-6 แสนบาทต่อเดือนช่วงนั้นก็ถือว่าบูมพอสมควรปี35-36คราวนี้ติดใจละจากเดือน 3-4,000 กลายเป็นได้รายได้ 3-4 แสนบาท5-6 แสนด้วยซ้ำเป็น5-6 แสนด้วยซ้ำก็คือได้มาทุกเดือนแบบก็ถือว่าเราจนตั้งบริษัทบัวทองได้ปี37ก็ตั้งแค่เราทดลองแค่2ปีเองพอปี37ผมก็เปิดเป็นรูปบริษัทบัวทองพรอพเพอร์ตี้ก็รับไปงานขายจากพนักงานแค่20คนกลายเป็น300กว่าคนภายในแค่ไม่กี่ปีนะครับเราบัวทองเกิดมาช่วงที่โตมาช่วงที่เกิดวิกฤตพอดีปี40คนอื่นเขาแย่ๆกันบัวทองก็เป็นหมอรักษาคนไข้แล้วเข้าไปรับไปอย่างงานขายให้เขาเป็นมือปืนรับจ้างที่คุณสายตะวันว่านะครับปรากฏว่ามันทำมาสักเซสทำมาแบบคือเราไม่ได้เราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วก็เราไม่ได้บริหารแบบคนอื่นเขานะครับเราคิดว่าเราพลิกในการบริหารเราไปรับตัวใครไม่มีตังเราเข้าไปช่วยเขาเลยคือค่าการตลาดไม่ต้องให้เราค่าบริหารไม่ต้องให้เราขายได้ถือว่าแบ่งเราอย่างเงี้ยนะครับเราเอาเงินที่มีอยู่เขาไปช่วยปั่นดีมานด์ให้อะไรให้ช่วงเศรษฐกิจก็ทำให้เราสักเซสก็คือหากลยุทธ์ของตัวเองแล้วก็ใช้ประสบการณ์แล้วก็ทักษะจากการที่เคยทำงานทางด้านสินเชื่อในธนาคารมาก่อนนะคะแล้วก็หาที่ตั้งของตัวเองเล็กๆเริ่มจากค่อยๆอย่างพอเพียงจนกระทั่งขยายใหญ่โตจนถึงทุกวันนี้นะคะพอจะบอกยอดได้นะคะทุกวันนี้เนี่ยทำรายได้เนี่ยในกลุ่มของตัวเองนี่สักเท่าไหร่ตอนพีคสุดประมาณปี45ที่ว่ามีประมาณ300กว่าคนพนักงานขายก็ปีประมาณ 4-5 พันล้านโอ้โหจากแค่20กว่าล้านอันฮะก็สามารถทำยอดขายได้ค่ะงั้นตอนนี้ก็คือเรามาเป็นพลิกผันตอนนี้คือทางการรับไปอย่างนั้นขายเริ่มอินตัวเราก็มาพลิกมาเป็นบุกเอ้ยจากบุกเกอร์ไอ้จากเป็นเอ็นซีก็มาเป็นเดเวลอปเปอร์เองก็ทำโครงการเองนะครับค่ะนี่ก็เป็นช่วงชีวิตที่ผ่านมาของดร.ไพโรจน์นะคะซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ผ่านอะไรมามากมายเลยแต่ว่าเรามาถอดรหัสความสำเร็จกันเพียงเท่านี้ก่อนแต่ช่วงหน้ากลับมานะคะมุมมองของผู้ชายคนนี้ต่อคนที่กำลังจะพ่ายแพ้ต่อการสิ้นหวังให้กำลังใจและจะพลิกฟื้นขึ้นมาแบบที่เรียกว่าพลิกชะตาชีวิตของตัวเองทุกคนทำได้หรือไม่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ
ไลท์นิ่งทอล์คคืนนี้ยังคงอยู่กับดร.ไพโรจน์สุขจันทร์มหาเศรษฐีพันล้านในวงการอสังหาริมทรัพย์เมืองไทยท่านหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะสิ่งที่เล่ามาเนี่ยนะคะก็ทำให้เป็นตัวอย่างสำหรับหลายๆคนค่ะขออนุญาตถอดรหัสความสำเร็จของดร.ไพโรจน์ออกมาเป็น2แง่มุมก็แล้วกันนะคะในมุมที่1ก็คือคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทุกวันนี้หรือแม้แต่กระทั่งคนที่อยากจะออกจากมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ไปตั้งหลักทำอาชีพของตัวเองถือว่าเป็นคนวัยทำงานเนี่ยนะคะจะถอดรหัสความสำเร็จจากดร.ไพโรจน์ยังไงและอีกแง่นึงในช่วงสรุปก็คือทุกคนทุกชีวิตจะสามารถกำหนดชะตาชีวิตตัวเองได้หรือไม่นะคะของแง่แรกก่อนเลยค่ะสำหรับคนทำงานที่ดูรายการเราคืนนี้อยู่ค่ะจริงๆแล้วไม่ว่าคนเราจะเกิดมาตรงไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่จริงจังต่อกันในการทำงานคือยังบังเอิญผมได้โชคดีอย่างคือผมไปเรียนผู้สมัครวันอาทิตย์ตั้งแต่ป .6 ผมก็มาทำแล้วก็คือขออนุญาตเป็นเด็กวัดเนี่ยทำให้ซึมซับด้วยใช่ไหมคะก็เรื่องของการอยู่ใกล้พระอยู่ใกล้คำสั่งสอนก็คือเรารู้ว่าธรรมะแห่งความสำเร็จของชีวิตคืออะไรฉันทาวิริยะจิตไตรบังจ๋าอันนี้คือเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ต้องพิสูจน์แล้วว่าจริงหรือไม่จริงทำตามนั้นเราจริงแน่นอนนะครับถ้าเรามีความรักมีความเพียรพยายามมีความอุตสาหะมีความตั้งใจจริงมีการลองผิดลองถูกมันยังไงก็ประสบผลสำเร็จแน่นอนอันนี้คือถึงว่าที่ผมยึดถือว่าปฏิบัติมาแล้วทำไมผมได้รางวัลมาเยอะแยะเนี่ยก็คือเราก็มีสังหาวัตถุ4มีทานปิยะจาอัตถยาประมาณัตตาอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเราเป็นผู้ให้เราไม่ได้เป็นผู้รับหลวงพ่อก็สอนเสมอว่าเราเป็นผู้ให้ดีกว่าเป็นผู้รับถ้าเราไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแสดงว่าเราแย่แล้วเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามทำตัวเป็นผู้ให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนคนที่ทำงานอยู่คนที่เริ่มทำงานและดูรายการของเราอยู่บอกว่าดร.ไพโรจน์พูดอย่างนี้ก็แง่สิเพราะว่าประสบความสำเร็จแล้วนี่คือถึงขั้นที่ให้คนอื่นได้แล้วแต่คนเริ่มไปทำงานควรจะยึดหลักแบบนี้ตั้งแต่เราเริ่มเลยไหมคะอย่างผมอยู่ศรีนครเนี่ยผมทำไมผมทำงานคือวันมี8ชั่วโมงแต่ผมทำงานกับ24ชั่วโมงคือทุ่มเทกับงานเต็มร้อยตามหน้าที่ก็เวลาอีกผมเอางานกลับไปห่อไปทำบ้านจนสว่างคาตาก็มีบ่อยครั้งคือเราทำโดยไม่หวังที่จะแทนเราทำให้งานเสร็จแล้วให้มีผลงานจนติดอันดับหนึ่งของเขตติดอันหนึ่งของภาคแต่เราได้ค่าได้แค่ขั้นเดียวที่มันรับไม่ได้อย่างเงี้ยแต่คือแบบว่าเราต้องทำงานให้เต็มที่ก่อนแต่เราต้องฝ่ายให้เต็มที่ก่อนนะครับอันนี้คือไม่เฉพาะงานแบงค์ใครที่ดูอยู่ทำงานอะไรก็ยึดหลักไม่ได้เช่นเดียวกันทำงานให้คือว่าให้มันโกนเงินเดือนเข้าไว้เข้าใจไหมครับเราได้เงินเดือน 3-4,000 บาทก็จริงแต่ถ้าเราทำมูลค่าไอ้มันหลายหมื่นหลายแสนอย่างเงี้ยแต่มันคุ้มอ่ะมันคุ้มกับคนจ้างงานเพราะนั้นเท่ากันนั้นคือในฐานะที่เป็นลูกจ้างแต่ไม่ว่าเช้าทำเย็นทำทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วยทำงานตัวเองแบบอะไรมันก็ไม่ไหวแต่สมมติจะได้กี่ขั้นก็แล้วแต่หรือการประเมินผลของผู้บังคับบัญชาหรือที่ทำงานจะอย่างไรก็แล้วแต่อย่างน้อยเราก็มีความสุขอยู่ลึกๆในใจใช่ไหมคะเพราะถือว่าเราไม่มีความผิดอะไรเลยคือผู้บริการหรือหัวหน้าเราไม่สามารถที่จะอะไรกล่าวหาเราได้เลยไม่มีแม้แต่นิดเดียวเลยอย่างเงี้ยนะครับค่ะทีนี้นอกจากเรื่องของการทำงานให้เกินเงินเดือน uh-huh. ให้คุ้มค่าจ้าง uh-huh. ให้เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาแล้วก็องค์กรแล้วเนี่ย uh-huh. สูตรสำเร็จของคนทำงานควรจะมีอะไรอีกคะจริงๆแล้วสูตรสำเร็จในการทำงานนะถ้าในแง่ของนักธุรกิจนะครับไม่ว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้อย่างผมเองเนี่ยทำไมผมอยากจะบอกทุกคนนะว่าที่โรงเรียนวัดก็สามารถทำให้คนเป็นคนดีเหมือนกันโรงเรียนเอกชนบางคนแบบเรียนนอกเรียนอะไรไม่ประสบความสำเร็จก็เยอะแยะไปเพราะนั้นเราเมื่อเราจะทำอะไรก็ตามแต่นี่เราควรจะต้องกำหนดชีวิตตัวเองกำหนดโกของตัวเองว่าเราจะไปถึงจุดไหนแล้วคือแบบว่าเราต้องคิดใหญ่ไม่คิดเล็กหรือฝันให้ไกลแล้วต้องไปให้ถึงแล้วเราก็ต้องพยายามหาสิ่งที่มันจะมาซัพพอร์ตเราให้ไปถึงตรงนั้นให้ได้แต่บางคนแบบฝันไกลฝันแบบเพ้อเจ้อแบบมันเกินความคาดหวังไปฝันอยู่ที่บ้านไม่ขึ้นมาเลยไม่ทำอะไรก็นะมันต้องคิดได้ต้องทำได้ต้องทำทันทีทำให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ถึงเป็นสิ่งที่มันควรจะต้องทำให้ได้ถ้าเกิดบางคนบอกที่คุณสายวันว่าคิดอยากได้นู่นได้นี่แต่ตัวเองไม่ทำอะไรเลยมันไม่ได้ค่ะอย่างผมเองเนี่ยบางคนบอกเก่งก็เฮงกันแน่ผมว่าเฮงอย่างเดียวมันก็อยู่ไม่ได้เพราะมันต้องมีความสามารถนะครับมันต้องรู้ทุกเรื่องสิ่งที่เราทำอย่างผมโครงการเป็นร้อยล้านพันล้านให้เราบริหารเนี่ยเราต้องเก่งนะครับเราต้องเก่งทุกเรื่องที่เขาไม่งั้นเขาไม่จ้างเราไปบริหารนะครับค่ะฝันต่อไปของดร.ไพโรจน์คืออะไรคะอยากจะทำงานอะไรไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เองหรือว่าอยากจะฝันอะไรเพื่อสังคมอีกบ้างมีไหมคะ
จริงๆสำหรับตัวผมเองแล้วนะก็คือผมฝันมาคือผมไปเกินฝันแล้วผมเคยนั่งรถเมย์ไปเรียนตอนนี้ผมก็มีรถดีๆขับมีคนขับให้นั่งเคยไปอยู่บ้านเคยเช่าบ้านอยู่เคยอยู่วัดเคยอยู่ไปอาศัยด้วยแล้วก็อยู่ตอนนี้เราก็มีบ้านเป็นของตนเองมีเรือนรับรองอยู่แล้วก็ปลูกคือทุกคนข้างนอกอะฮะคือเราไกลเกินฝันนะเพราะนั้นเราก็ยังมีความคิดว่ามันเมื่อเราถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าเราต้องเกิดมาทั้งทีต้องเป็นคนดีของสังคมตอนนี้คือผมพยายามคืนกำไรให้กับสังคมไม่ว่าจะโครงการลดโลกร้อนตอนนี้ผมไปปลูกป่าคือซื้อที่แล้วก็ปลูกกับปลูกไม้ยืนต้นผมกินได้ทั่วไปหมดเลยหลายร้อยไร่นะครับแล้วก็มีหลายเรื่องที่เราทำก็คือแจกหนังสือธรรมะบ้างธรรมะที่แบบเป็นหนังสือฟรีแต่ดีที่สุดอ่ะมีกล่องบังเอิญผมไม่นำมามีกล่องด้วยแล้วก็คือติดตามประมาณ300หน้าเป็น4สีอย่างเงี้ยแจกฟรี 50,000 กว่าเล่มละค่ะแล้วมีคู่หนังสือคู่มือเกษตรกรไทยเราก็แจกไปเป็นหมื่นกว่าเล่มละนี่คือสิ่งที่ผมอยากเป็นคืนกำไรให้กับสังคมมากกว่าด้วยการเป็นนายกสมาคมการขายและการตลาดเป็นนายกสมาคมโบรกเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยเราถือว่าเราช่วยเหลือสังคมโดยที่เราไม่คิดค่าตัวอันนี้คือแบ่งปันละทั้งความรู้ทั้งประสบการณ์แล้วก็มุมมองของตัวเองให้คนรุ่นใหม่ค่ะทีนี้ถ้ามีคนที่ดูรายการเราอยู่แล้วก็กำลังท้อแท้สิ้นหวังคนที่ดูรายการเราบางคนอาจจะยังดิ้นรนอยู่หาเงินไปเรียนทำงานยังชักหน้าไม่ถึงหลังต้นเดือนปลายเดือนยังปวดหัวมือก่ายหน้าผากกันอยู่และบางคนถึงขั้นที่จะยอมแพ้มีคนอ่อนแอและยอมแพ้ชีวิตเยอะนะคะดร.ค่ะอยากจะบอกเขายังไงคะอย่างแรกผมคิดว่าตัวเองทำตัวดีแล้วหรือยังอย่างผมเองเนี่ยผมไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนไม่คือเรากันตัวเองไม่หมดแล้วถ้าเกิดเราทำเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็มองย้อนกลับไปว่าคนอื่นเขาแย่กว่าเรานี่มีอีกเยอะมากมายก่ายกองถ้าเราไปเกิดในเอธิโอเปียไปเกิดในเอติโอที่เขาไม่มีจะกินอย่างนั้นนะโอเคคือมันอาจจะช่วยไม่ได้แต่ถ้าเกิดในเมืองไทยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าทั่วประเทศทุกมีขุมทรัพย์อยู่ทุกคนทุกแห่งเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสิ้นหวังนะครับก็ขอให้ต่อสู้ดิ้นรนเพราะว่าบางคนขาขาดแขนขาดเขายังใช้ปากกัดแต่ไม่มีเท้าจะถีบอะไรอย่างเงี้ยเขาไปเขาอยู่ก็ได้แบบมีความสุขอ่ะเพราะนั้นเราก็ต้องทำใจให้ได้ว่าเราต้องอยู่ได้เรามี2มือ2ไม้คือยังไงเราก็ต้องทำให้ได้อย่างผมเองเนี่ยคือผมไม่เคยเฟลในธุรกิจในการดำเนินชีวิตมาเลยแต่ผมมาเจอวิกฤตที่ว่ามันเป็น external factor เป็นปัจจัยภายนอกที่ผมไม่สามารถควบคุมมันได้ก็คือน้ำท่วมปี54เนี่ยโครงการผม2,000ล้านต้นน้ำในน้ำเลยต้นยำกุ้งเจออะไรไหมคะช่วงนั้นยังไม่เจอผมไม่เจอแต่ผมสร้างวิกฤตให้เราได้ผมเพิกสุดของก็คือตอนเกิดวิกฤตก็คือปีประมาณปี40ที่40นะคะพี่ผมมีรายได้ 4-5,000 ล้านเนี่ยคนอื่นเขาแย่กันหมดแต่ผมเกิดได้เพราะผมตั้งวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่พอปี54เนี่ยคือเราต้องทำใจว่าเราไม่ได้โดนคนเดียวค่ะแล้วก็ภาพเหนือการควบคุมจริงๆใช่แล้วมันโดนกันทั้งประเทศอย่างข้อนประเทศอย่างเงี้ยเราก็ช่วยไม่ได้อย่างเงี้ยแต่เราก็ต่อสู้ดิ้นรนแล้วก็คือเราก็ยอมรับสภาพแล้วก็พยายามหาทางแก้ไขแล้วก็มาถึงจุดนี้ได้ไม่มีปัญหาจาก54ถึง57คือถือว่าฟื้นเร็วไหมคะก็ถือผมก็ถือฟื้นเลยเพราะผมเองบังเอิญผมทำตามพระราชดำริของในหลวงท่านด้วยก็คือเศรษฐกิจพอเพียงพอมีปัญหาปุ๊บเราก็ปรับเป็นธุรกิจพอเพียงมันตั้งแต่แรกแล้วเราก็เลยมีผลกระทบน้อยเรามีน้อยทำน้อยมีมากทำมากผมไม่มีหุ้นส่วนเนี่ยก็เลยไม่มีปัญหานะครับค่ะค่ะสุดท้ายไปถึงลูกๆหลานๆคนรุ่นใหม่คือช่อง3 Family เราอยากจะสื่อสารไปถึงทุกคนในครอบครัวนะคะทุกคืนที่คนดูรายการแล้วก็หวังว่าจะอยู่กันพร้อมหน้าทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกลูกวัยโตที่นอนดึกได้แล้วเนี่ยนะคะอยากจะบอกสถาบันครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ที่ดูรายการอยู่แล้วก็กำลังหาฮีโร่ค่ะหาคนที่เป็นแรงบันดาลใจอยากจะบอกเขายังไงในนาทีสุดท้ายก็อยากจะฝากนะครับว่าคืออย่างแรกเนี่ยผมอยากให้มันนึกถึงอาชีพของตัวเองก่อนถ้าพูดถึงตอนเด็กเนี่ยอาชีพก็คือการเรียนถ้าเราหยุดการเรียนรู้เมื่อไหร่ความโง่เขลาจะเข้ามาเยือนเราทันทีเด็กๆต้องเรียนต่อเรียนอย่างเดียวเลยเพราะว่าถ้าเราไม่เรียนหนังสือเนี่ยคิดไปเลยว่าอนาคตเราคืออะไรคนขับแท็กซี่เหรอหรือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหนุ่มโรงงานสาวโรงงานเหรอหรือจะเป็นกรรมกรถือแบกหามถือเหรอมันก็มีอยู่แค่นี้ถ้าเกิดไม่เรียนหนังสือเพราะนั้นเราต้องถือตัวเองเรียนให้ได้เยอะก่อนตอนนี้เรายังเปิด AAP แล้วด้วยตอนนี้เห็นบัตรด็อกเตอร์เต็มเกินบ้านเกินเมืองกันหมดเลยเพราะอะไรเพราะนั้นเขาก็ต้องถือตัวเองที่ต้องเรียนให้สูงถ้าเกิดเราจะเป็นเจ้าคนนายคนได้ถ้าเกิดโอเคก็เราทำธุรกิจเองอาจจะรวยเหมือนโอเคคือเหมือน CP อย่างเงี้ยมันน้อยคนนักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเรียนหนังสือเราเรียนให้สูงเอาไว้เนี่ยยังไงก็ประสบความสำเร็จข้อหนึ่งแล้วนะครับฝากไว้ค
ค่ะสำหรับน้องๆรุ่นใหม่นะคะแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาของครอบครัวที่มีแต่เยาวชนเรื่องนี้สำคัญมากๆเพราะว่าเปียงเต้าเฟรโร่น่าจะเป็นตัวอย่างของการที่ครอบครัวไม่ได้พร้อมอ่ะแต่ว่าทุกคนเล็งเห็นความสำคัญก็ดูเหมือนว่าทั้งพี่ชายพี่สาวช่วยกันมาตั้งแต่ในวัยเด็กแล้วตัวเองก็ต้องรักดีใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้วยถึงได้มีวันนี้บางคนเด็กๆเกิดมาในยุคนี้สบายเหลือเกินนะคะทุกอย่างพร้อมแล้วก็ทุกอย่างป้อนให้หมดเลยก็เลยไม่ได้ฝ่าฟันอะไรเลยเราก็อยากจะบอกถึงข้อนี้ไหมคะใช่เพราะมันได้เปลี่ยนตัวเองเนี่ยคือบอกยอมรับเลยครับไม่มีการพ่อแม่ไม่เคยบังคับให้ไปเรียนหนังสือ ไม่เคยมีบังคับให้อ่านหนังสือนะอะไรเงี้ยเราเป็นหน้าที่ของเราอะเราต้องรู้หน้าที่ของเราเองค่ะนะครับทำไมผมต้องเรียนแข่งกับคนอื่นว่าเราต้องชนะคนได้ที่หนึ่งให้ได้แล้วเราก็เมื่อเราตั้งเป้าอย่างนี้เราก็ต้องชนะให้ได้ก็คือโดยการอ่านหนังสือเยอะๆผมอ่านหนังสือสองรอบไม่ผ่านต้องอ่านทั้งสี่รอบคือถึงเรียกกันอ่านหนังสือไงแต่มาถามมาตามก่อนเนี่ยว่าท่านเด็กๆเราดูหน้านู้นหน้านี้บรรทัดเป็นบรรทัดนี้ดูได้หมดขนาดนั้นแต่ก่อนคืออ่านห้ารอบบางทีจะกดจะเข้าสอบจำได้เลยว่าเนื้อหาไม่อยู่หน้าไหนย่อหน้าไหนมันต้องชัวร์ไงเพราะว่ามันเราไม่ได้ทำอะไรเราหน้าที่เราเรียนอ่ะนะครับเรามีเวลาเยอะเราอยู่กับวัดเนี่ยพอไปบิณฑบาตเสร็จเราก็มีเวลาแล้วเราก็มานั่งอ่านหนังสือเราไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนคนอื่นเขานะครับก็จริงๆแล้วมันเหมือนการคลองตัวมันไม่ยากเลยถ้าเกิดเราทำได้อย่างผมเองเนี่ยคือผมเมื่อเราเขาสาบานต่อหน้าผาก็ได้ก็ที่บอกว่าเราไม่จะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็คือเราก็ยึดมั่นเป็นเชื่อมยึดเหนี่ยวจิตใจเล็กๆนะครับค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะที่ได้เห็นตัวอย่างของผู้ชายคนนี้นะคะจากในวัยเด็กกับความไม่พร้อมแต่ว่าด้วยความรักดีแล้วก็ฝ่าฟันด้วยความมันนะพยายามมาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งโตนะคะอีกเรื่องนึงที่ได้ก็คือเรื่องของมุมมองในการประกอบอาชีพมุมมองในการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทุกช่วงชีวิตแล้วก็ไม่รอดจะมีสิ่งเหล่านี้ไว้คอยไม่ใช่แค่แก้ปัญหาชีวิตแต่ว่าแก้ปัญหาด้วยการที่พลิกแล้วก็หามุมบวกแล้วก็ไปต่อได้อย่างสวยงามถึงที่มีวันนี้นะคะครับผมค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตที่ Lightning Talk กับสายสวรรค์เขียนยิ่งภูมิใจนำเสนอมากๆนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมนอกจากจะได้แรงบันดาลใจแล้วอยากจะแบ่งปันแบบนี้บ้างท่านใดมีเรื่องราวชีวิตทั้งของตัวท่านเองคนในครอบครัวรวมไปถึงท่านอยากจะฟังเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจของใครนะคะสามารถที่จะส่งข้อมูลมายัง Lightning Talk ได้ค่ะทางช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะติดต่อสื่อสารกับดิฉันได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะทาง Facebook ซึ่งมีเพจ Learning Talk อยู่ในนั้นโดยตรงนะคะสามารถจะฝากข้อมูลได้เลยค่ะว่าอยากฟังเรื่องราวของใครรวมไปถึงประเด็นข้อคิดความคิดเห็นต่างๆที่จะนำเสนอในรายการนี้นะคะรวมไปถึง Twitter IG สื่อสารกันได้คืนนี้ต้องขอบคุณดร.ไปไว้มากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันกันค่ะแล้วก็ไปรู้สึกจัดและดิฉันสายสวรรค์เพียงยิ่งหวังว่าคืนนี้จะเป็นอีกหนึ่งคืนที่มีความสุขแล้วก็ทำให้ท่านมีพลังมากยิ่งขึ้นในพรุ่งนี้เช้านะคะคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ